สำหรับข้อจำกัดของการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับจะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่1ก้อนขนาดใหญ่หรือ2ผ่ายากเนื่องจากว่ามีพังผืดเยอะคราวนี้การตรวจภายในหรือการทำอัลตราซาวด์การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเนี่ยมันจะพอบอกได้คร่าวๆว่าจะมีพังผืดเยอะหรือเปล่าก้อนใหญ่หรือเปล่าแต่เวลาถ้าเราทำจริงเนี่ยเราก็จะมีการเจาะรูเข้าไปดู1รูก่อนครับแล้วก็กระดกมดลูกโยกดูว่าสามารถผ่าตัดได้เราค่อยเจาะรูที่เหลือตามมาเพื่อผ่าตัดต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าพอเราเจาะรูแรกแล้วลองโยกมดลูกดูแล้วประเมินว่าโอ้มันก้อนใหญ่จังเลยหรือว่ามีพังผืดเยอะจังเลยไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับแต่โรคนี้ก็ยังจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเราก็จะเอากล้องออกแล้วก็ผ่าตัดตามวิธีมาตรฐานต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ตัวคนไข้และก็แพทย์เนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเราจะมีการประเมินในห้องผ่าตัดนะแล้วถ้าตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามี1รูกับ1แผลก็เกิดจากว่าผ่าตัดยากไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้แล้วก็ผ่าตัดแบบตามวิธีมาตรฐานต่อไปนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญที่สุดครับ